ดินมาเรื่อยๆข้ามมาประมาณ2บล็อกค่ะเราก็จะมาถึงตรงนี้ค่ะ Fifth Avenue ไฮไลท์ของเขาที่นักท่องเที่ยวอยู่กันเยอะๆมีทัวร์กันตรงนี้นะคะก็คือตึก Rockefeller นั่นเองคนอื่นๆใช่ไหมคะเขามาตรงนี้ปุ๊บถ่ายรูปกับยักษ์แอตลาสก็จะขึ้นไปด้านบนสุดเพราะว่าจะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆค่ะแต่ถามว่าเรามาชมวิวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่เรามาทำใช่ไหมคะอยู่ด้านล่างค่ะชั้นนี้เลยเรามาช้อปปิ้งนะคะร้านเลโก้ที่เขาบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานมีอะไรน่าสนใจเยอะมากๆเลยค่ะร้านเลโก้นี่แค่เห็นข้างนอกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีทั้งของ limited edition ของที่มีเฉพาะในนิวยอร์กหรือว่าเป็นพวกของต่างๆนะคะที่เป็นแบรนด์เนมซึ่งเขาใช้เลโก้ทำกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน thank you นี่เข้ามาปุ๊บเจออะไรคะเทพีเสรีภาพเวอร์ชันเลโก้น่ารักมากอะน้องตาแบวมากเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้คือเพิ่งเปิดไม่ถึงปีเลยแล้วใหม่มากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนสุดก่อนเลยค่ะแล้วไล่ลงมาอะไรคะเห็ดก็ว่าใหญ่แล้วลองหันขวาไปสักนิดเยลโล่ครับเฮ้ยแท็กซี่เข้าไปนั่งข้างในได้ด้วยโอ้ยมีไฟด้วยอ่ะตึกเอ็มพายโอ้ประทับใจมากอ่ะอันนี้เหมือนรวมแลนด์มาร์คทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพี่ท็อปอันนี้คือตึกแฟลตไอออนที่อยู่แถวนี้แหละเป็นตึกสามเหลี่ยมอยู่ตรงหัวมุมเลยอันนี้มาร์เวลอันนี้น่าจะเป็นตึก The Edge ป่ะที่เปิดใหม่อะค่ะที่มีกำแพงแก้วด้านล่างอะค่ะมันคือตึกในภาพยนตร์ใช่ Avenger ฮะอ๋อมีหน้ามาร์เวลแต่ด้านขวาสุดเนี่ย Empire อันนี้น่าจะ Empire State ที่มีคิงคองอะเหรอคะฮะแล้วก็นี่เทพีเสรีภาพไม่ต้องออกเรือไปไกลก็ได้เห็นเทพีเสรีภาพแทบทุกร้านแล้วนะคะอันนี้คือแบบเยอะมากไม่รู้จะยังไงตื่นเต้นนี่นี่มาดูนี่นี่แค่น้ำจิ้มนี่ดูตึกนี้วันนี้ทำเป็นเมืองเลยอ่ะชอบความน่ารักในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้นั่งพักอยู่ถ้าเราเห็นคนนี้นั่งกินข้าวอยู่มีครัวซองด้วยนะแล้วเห็นไหมว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุอะค่ะเกือบตกตึกลงมาแต่จุดหนึ่งที่ท็อปมองอะมันเป็นกิมมิคเล็กๆของการ์ตูนหรือภาพยนตร์เลยนะอย่างนี้สไปเดอร์แมนเนี่ยก็เอาตัวสไปเดอร์แมนมาโดนแบบจับอยู่ที่ตึกคือแบบเพลินอะทั้งดูเข้ามาทั้งวันนี้ตายแน่นอนคือเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบคนมาเยอะมากๆเพราะว่าเนี่ยดูสิคะขนาดแค่อยู่ข้างนอกเรามองเข้ามาเรายังเห็นเลยว่าเขาทำเป็นเมืองนึงเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวต่อเลโก้ค่ะทุกคน เนี่ยนั่งกินซัมเมอร์พักผ่อนไม่มีโดนลมด้วยโอ้ตายแล้วข้างบนก็มีนะเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าร้านเลโก้ที่ในห้างบ้านเราอ่ะก็มีแบบนี้นะเป็นต่อเลโก้ต่อกันใช่ไหมคะใช่คุณแม่จะไม่กล้าให้เข้าใกล้เลยจะต้องเดินแบบจับแบบหยิกเสื้อไว้เลยอ่ะกลัวไปชนของเขาเข้าใจเหมือนกันขออนุญาตครับนี่เราได้มาใกล้ๆพอดีนะกี่ชิ้นคะเนี่ยเลโก้ทุกชิ้นเลยเนี่ยไฟอ่ะอย่างง่ายๆเลยช่วงไฟท้ายเนี่ยท้ายรถเนี่ยป้ายทะเบียนเนี่ยนิวยอร์กเลโก้2021นี่ เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเลยเรามาประเดิมให้เขาเลยโอ้ยชอบมากอ่ะคือถ้าสมมติได้เข้ามาอยู่ข้างในจะยิ่งเห็นเลยว่าข้างในอ่ะก็เป็นเลโก้หมดเลยเนี่ยแม้แต่ขอบตรงเนี้ยทุกอย่างเป็นเลโก้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากทุกคนอุปทับใจมากอ่ะได้มานั่งแท็กซี่นิวยอร์กแล้วนะคะที่เขาว่าแพงไม่ต้องเสียตังค์ด้วย คืออันนี้ไม่เคยเห็นมันเป็นเหมือนกับให้มาแปะ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 ได้ใช่ไหม ที่เห็นบ่อยๆจะเป็นโต๊ะแบบนั้นค่ะที่ใช่จะบอกไม่เคยเห็นไม่ได้พวกนี้คือเขาเรียกว่าเป็นตัวต่อที่อยู่ในชุดของเลโก้จริงๆแต่ว่ามันจะเป็นชุดเม็ดเดียวมีทั้งแบบกลมเรียบอันนี้เรียบๆกลมแบบกลมนูนหรือว่าจะเป็นแบบค
ขาต่อเขาต่อรถเราหมายถึงว่าเราไม่เคยเห็นเขาให้คนมาแปะได้เองเพราะว่าอย่างเงี้ยปกติเขาจะไม่ให้มาแปะเองแบบนี้เขาจะให้ไปเล่นตรงโต๊ะตรงโน้นนะที่เราจะคุ้นๆกันก็จะมีเด็กๆไปเล่นเราก็ชอบไปเล่นไม่ใช่อะไรหรอกตอนเราเด็กๆอะเล่นอยู่นี่ทั้งวันเลยเนี่ยแล้วน้องๆก็จะมาเล่นแบบแปะแปะแปะกันอะซึ่งตอนเล่นอย่างเงี้ยหนูบอกว่าตอนคุณตาเด็กๆอะคุณตาจะสอนว่าไม่ให้ต่อแบบอันเดียวกันสูงๆเพราะว่าเวท distribution น้ำหนักอะมันไม่เวิร์กมันต้องแบบต่อสลับไปสลับมานี่น้องมาช่วยแล้วน้องเป็นเซียนค่ะคือร้านนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเลโก้หมดเลยดูดีแม้แต่แบบของตกแต่งที่ระยิบระยับข้างล่างก็เป็นเลโก้อะค่ะอันนี้เหมือนเป็นต้นไม้หรือว่ายานยานแม่อะไรสักอย่างหนึ่งไหมคะพี่ท็อปบอกไม่ถูกแล้วฮะความน่ารักคือมีคอนเวิร์สอยู่ข้างบนด้วยค่ะคือหน้าร้านเมื่อกี้เราเห็นมีซุปเปอร์สตาร์ใช่อันนี้มีคอนเวิร์สเครียดจริงอ่ะคือไม่เคยไปร้านเลโก้ไหนแล้วเครียดอย่างนี้เลยอะไปไหนก็เห็นแล้วมันน่ารักอะข้างล่างก็ใช่อีกอะคือแบบใช่ความน่ารักคือเขาต่อให้เราดูแล้วไงเขาไม่ได้เป็นแบนเป็นกล่องเป็นสามมิติขึ้นมาเลยแล้วถ้าอยากแลกเงินใช่ไหมคะนี่นี่อยากขึ้นรถสวัสดีค่ะซื้อตั๋วซิงเกิลหน่อยค่ะไปไหนเหรอครับโอ้ไปเซ็นทรัลพาร์คค่ะTwo single tickets, please. มีวันเทิร์นอยู่ข้างในด้วยเนี่ยเป็นรถพอร์เช่แต่คิดว่าไม่น่าจะใหญ่เท่าแท็กซี่แล้วล่ะเล็กเนี่ยเป็นเล็กๆแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีคอลเลคชัน Star Wars เหมือนเขามีแบบเขาเรียกอะไรนะฟีเจอริ่งกับหลายแบรนด์เนาะหลายหลายการ์ตูนหลายอันนี้นินจาโก Legacy นี่ถ้าบอกมี Star Wars อยู่ด้วยเหรอคะใช่ครับบัสเกอร์ด้วยนะมาเล่นดนตรีเปิดหมวกอยากรู้ว่าก่อนเขาจะทำอ่ะเขาต้องออกแบบยังไงถึงมาก26กิโลกรัม 12,000 ชิ้นใช้เวลาสร้างประมาณ2วันกว่าน่ารักอ่ะ I love New York นี่เบสบอลนี่แบทจริงเหรอคะมาโบแบทวิงคืออะไรอะคะจรวดเหรอเครื่องบินของแบทแมนครับอันนี้เป็น DC แล้วฮะเขาฟีเจอริ่งกับ DC แล้วนี่คือเป็นโซนแบทแมนทั้งหมดใช่ไหมใช่อันนี้คือแบทโมบายฮะเฮ้ยนี่น่ารักอะเป็นหัวโหนี่โคตรเจ๋งอะใช่เรากำลังคุยกันว่าเราควรจะซื้อเลโก้ไปหลายๆกล่องเพราะว่าพอเรากลับไปเสร็จใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราต้องกักตัว14วันเราก็จะได้แต่ละคนมีของแต่ละคนเองไม่ต้องไปนั่งปล่อยอยู่ในห้องเองครับเนี่ยโอ้แต่อันนี้สำหรับมันจะเขียนตรงนี้เนาะ18บวกของผู้ใหญ่เนาะมันจะยากเนี่ยเขาจะมีเลทบอกให้4ตัวอันเนี้ยหน้าแบทแมนอะไรเล็กเนี้ย8บวกอันเนี้ยรถอันเนี้ยส่วนประกอบไม่เยอะก็7บวกอันนี้คือแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะโอ้สวยอันนี้มันคือฮอกส์มีเนี่ยฮันนี่จูดมันจะเป็นหมู่บ้านติดกับโรงเรียนประจำของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอืม79เหรียญ80เหรียญอ่ะ2004อันนี้9ขวบ Chamber of Secret อันนี้คือเรื่องแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะที่มันลึกเข้าไปในแบบในข้างล่างอ่ะแล้วไปเจอนั่นเรื่องที่สองสิเรื่องแรกต้อง Philosopher's Stone น่ารักกันใครพอเจอกับไมนี่ด้วยเนี่ยท็อปกว่ามี2แบบแบบ9บวกกับ16บวกเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแค่หอคอยดาราศาสตร์ที่แฮร์รี่ไปเรียนแต่อันเนี้ยคือ everything ทุกอย่างอ๋ออันนี้คือเนี่ยAstronomy คือมี Astronomyก็มีหนังสือ มันขาดไหมไม่เท้าได้ยังไงวะไม่ใช่ไม่เท้าเท้าดิไม้กายสิทธิ์ไม้กายสิทธิ์เอาไงเอาไงเห็นนะจะบอกว่าร้านนี้ไม่ได้มีเด็กเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะอ๋อนี่ไงโอ้ยเขาต่อให้ดูแล้วมันน่าซื้ออ่ะสนใจไหมคะคอนเนชื่อใครวีนอมวีนอม
ม่ได้ตามจักรวาลมาร์เวลเลยฉันตอบเป็นหมื่นชิ้นแน่ขิงเลยขิงเลยประสาทอันนั้นน่ะแล้วก็จะมีหัว Stormtrooper เก็บไหมเก็บก็ได้กอดกลับไปเลยฮะฮู้ย I'm glad to meet you สวยทั้งคู่ I am your father คนละอันมาล่ะได้คนละอันก็ได้สู้กันใครเสร็จก่อนนะจะเสร็จไหมอ่ะเดี๋ยวนะแล้วของเยอะขนาดนี้อะไรแม่เจ้าแม่มีแค่2หัวโอ้โหมีครบทุกอย่างอ่ะมีโบบ้ามีไฟเตอร์ไพลอตแบบโอ้โหสกาวทรูเปอร์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตัดสินใจกันก่อนดีมั้ยว่าเราอยากได้อะไรบ้างไม่งั้นเราซื้อไปเราก็ไม่ได้ต่อนะคะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้จะเป็นเหมือนกับโซนรถแล้วก็พวกตึกสูงต่างๆโอเช่ยิบ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 เลยละเอียดมากอ่ะบ๊ายบายเหมือนร้านนี้เป็นร้านเรือธงที่มีของที่อื่นไม่มีเยอะมากเลยนะเยอะกูไม่เคยเห็นกูเคยเห็นเป็นถังๆแต่แบบนี้ The Beatles อ่ะ World Map เนี้ยโอ้ Bonsai Tree อะไรเนี่ยเนี่ยดูดิ Flower Bouquet บ้านผีสิงโอ้โหเจ๋งอะคอลิเซียมอันนี้ช็อปจริงนะมาด้วยอ่ะไม่แต่ที่ชอบมากคือโซนเนี้ยเป็นโซนพวกไอคอนหมดเลยนะรถ007อย่างเงี้ยแอสตันมาร์ตินโกสต์บัสเตอร์รถพอร์ชเนี่ยเขามีตัวอย่างให้ดูข้างล่างข้างล่างเป็นซูเปอร์สตาร์เลยใครชอบสนีกเกอร์นะคะแม้แต่กล่องก็ยังเป็น Adidas อ่ะ80เหรียญซานฟรานซิสโกบิฮาเล่ก็มาฮาเล่ก็มานะคะแต่กูสังเกตแล้วที่คนหยิบไปเยอะที่สุดขายดีที่สุดอ่ะมันไม่ใช่พวกรถแบบนี้นะพี่ท็อปมันคือแบบไหนมันคือกล่องด้านหลังที่คนเขาหยิบกันไม่หยุดเลยอ่ะมันคือ Adidas Superstar 2004มันเหมือนกล่องรองเท้ามากเลยอ่ะมันใช่มันคือกล่องรองเท้าใช่ไหมเราต้องมีอ่ะใครเป็นสนีกเกอร์เฮดชอบรองเท้าอ่ะต้องซื้อเลยอ่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนไปดูตรงอื่นกันไปข้างบนนะเพิ่งสังเกตว่าเทพเสรีภาพพูดได้พูดได้หรือปากขยับได้เออปากพูดได้ก็เมื่อกี้จะพริบตาอ้าปากด้วยเนี่ยเป็นยิ้มน่ามากค่ะเด็กๆมาเต็มเลยเด็กๆเต็มแบทแมนปะฮะใช่ I save the city again มี QR code Times Square เป็นเลโก้หมดเลยเป็นเลโก้หมดเลยเอามาทำเป็นโปสเตอร์ใช่ไม่เพิ่งเห็นนะน่ารักจังเลยอ่ะช่วยน้องแมวด้วยช่วยน้องแมวด้วยได้เลยโยนลงมาช่วยยายด้วยแกเนี่ยดูดิเอลซ่าเอาประสาทไปฮะ 6,000 6,000 ชิ้นเหรอ 6,000 บาท 40,000 กว่าชิ้นโอ้โห 40,000 บาทใช่ How are you doing today? You have any questions? Just let me know. Thanks. Thank you.ทุกคนที่นี่เขาดูแบบเป็นมิตรมากเลยนะ3 1 9 44ป่ะอันเนี้ย 70,000 โอ้โหประสาทดิสนีย์แม่เจ้าชิ้นมันเยอะมากอ่ะอันนี้คือหมื่นกว่าบาทนะฮัลโหล Hi, where are you from? From Thailand Oh my god, that's so cool!
so cool. Like, so is this your excited. First time in New York? Yes, our first time. We're actually very excited with the Legos. จะให้ดูว่าแม้แต่เนี่ยค่ะโต๊ะเช็คเงินคิดเงินก็ยังเป็นเลโก้อะทุกอย่างเป็นเลโก้หมดเลยเหมือนเป็นของเล่นก็พาที่เฟเวอร์เอาเป็นรูปต่างๆ Hi. Hi. You scan this with the figure on it. Uh-huh. It animates it. You can make little music videos. Wow. If you get the app. Can we try? Oh, we have to get the apps first. You can get the app first. I have it on here. I can show you. Okay, Mark, yeah. So different character has different animation. So it's actually these here. Oh. That kind of, they're like, they scan in as different effects. Oh, hang on. Oh yeah, so first you pick a song, because we have licenses with So you universe. Can make your own music video. Yeah, so I'm just gonna pick, I love Diana Ross, so I'll pick her. Alright. He's my favorite. Oh, he is, okay, perfect. Hey, we're in this house. Alright, wow. Yeah, so now he animates. Also, you make... Yeah, see, these are all the different, right? So let's, if we press play, move that aside now. It's gonna say like, create a stage, and then he comes up. Where'd he go? He went over there. Why did he go over there? Yeah, all the way. Oh, here we go. Let's tap that. Wow. There we go. Press play to start the performance. All right, so now I'm coming out, it's gonna start playing. Sound on here, but oh, he's got the dancer at the back as well. Friends, yeah. Some friends come and join him. Oh, okay. It's just loading. But if I look at the back, there's no one. There we go. So now you can hit the different effects and he'll do different things. Wow. Yeah. Hit different stuff. That is awesome. Okay, turn into pandas. Oh. I don't like the pandas. The ballerinas. Yeah, that's fun. That's amazing. I never know Legos could do that. Yeah, this is our newest theme, so this is all like super new and high tech. Wow. Yeah, they're fun. You're very impressed. Yeah. So it's all here. Sell. Yeah, exactly. These are the different characters. So like what you're seeing here, these are $20 each, and they come with the little case to carry it in, and all the effects you get. Can go in the storage. So there's like storage for them. And then if you wanted to add just like little friends to the mix, that's what these are. These are just figures with extra effects. So then they can have friends to dance with. Oh, thank you. Yeah. I love Mama. So and then I know in August they're releasing stages to go with it. Uh-huh. So it's going to be this big theme soon. That is so cool, guys. Wow. Malaka. Thank you. Yeah, of course. เธอวันนี้มาเมทด้วยอ่ะนั่นไงโดนแล้วตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่พอพี่เขาอ่ะมันเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาเป็นมิตรมากนะเดินเข้ามาถามอะไรตลอดเลยแล้วพอเราเห็นแบบนี้ยังเต้นได้ด้วยอ่ะ It's so amazing คือประกอบเสร็จเอาเข้าแอปไปมันก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงก็ต้องโหลดแอปด้วยต้องโหลดแอปใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าอย่างไรแล้วมันก็จะมาส่องอะไรอันนี้คืออะไรมินิฟิกเกอร์แฟคทอรี่เหมือนประกอบเป็นตัวของตัวเองสร้างตัวเองได้อ๋อซื้อก่อนแล้วก็แต่งแต่งเพิ่มได้แล้วก็เก็บเหมือนที่ M&M นะคือให้ personalize ให้เหมือนแบบมีชื่อเราได้มีแบบมีผมแบบเราผมสั้นผมยาวผมสีบลอนด์ทำไมคนเมกาขายของเก่งมากเลยอ่ะเนี่ย personalize studio โอ้นี่ไงเขาทำตรงนู้นเราก็จะวาดหน้าครับทำสีตัวละครอะไรเงี้ยใส่หน้าตรงนี้สิ10เหรียญ นะฮะ1ตัวก็คือเลือกทรงผมได้มีถือถุงถือกระเป๋าถือแต่มีอะไรฮะเลือกหัว
เลือกตัวเลือกขาเลือกได้หมดเลยหัวนั่นคืออะไรหัวนี่คืออะไรนี่หนึ่งอ่ะเป็นคุณยายผู้สูงอายุนี่นิวยอร์กมีงูด้วยเหรอมีงูด้วยใส่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเป็นผู้หญิงมีกระโปรงด้วยน่ารักอ่ะ Can I get the minifigure to Can I get the minifigure to personalize? Where do I buy them? Yeah, it's through booking. Like you can, the guy Chris, the guy who is there in the back with the tablet, he's gonna help you to do the reservation. Okay. Here you personalize just the torso. Then you have to take the leg, the accessories, the head. Oh, and all so that. All the stuff, everything. Yeah. Okay. But if you want, he can help you with the booking, with the reservation. Thank you. มันเยอะไปมั้ยมันเยอะไปมั้ยพี่คนเมื่อกี้เขาจะช่วยเนี่ยเหรอนี่แหละ Hi. I want to get the minifigure. But we don't have the reservation. That's fine. Miss Yeah, I can bring you in. Thank you. If you want to meet me at the register with the blue flag, I can check you out. Okay. So what do I have to do first? Go there. Yeah, just go to the access number 12 on it, the blue flag. I'm just going to go around. บอกว่าเราอ่ะจะมีเป็นตัวของเราเป็นเลโก้ได้เลยเปิดนะปุ๊บยังไม่มีอะไรค่ะต้องไปที่โรงงานก่อน Yeah, we want to get the minifigure. Awesome. So yes, you now have to get in that box. You come over here. Tap the front of it right here on the scanner. Left to the front part. Okay, finally. There you go. There it is. Thank yeah. you. So this will guide you through it.You customize the torso part like this, mm-hmm. and you get legs and head from over there. Okay, thanks. Yeah, good luck. Levi? นี่เธอชื่ออะไรอยากได้เสื้อแบบไหนโอ้มันได้อย่างนี้เลยเหรออืมดีจังอ่ะสาวผู้ชอบใส่แจ็คเก็ตในหน้าร้อนตลกไม่ใช่หรอกนี่เป็นตำรวจนี่เป็นเชอริฟนายอำเภอจังเลยอ่ะเสื้อเขาเยอะมากแล้วก็อเมริกาใช่ไหมนี่เสื้ออเมริกาสีรุ้งก็มีนี่ดีกว่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะระบายสีได้ด้วยน่ารักนะอีอัตราส่วนด้วยนะมีคนละสีอีกเป็นอันนี้เดี๋ยวข้างหน้าก็เปลี่ยนอีกน่ารักไหมโอเคตอนนี้กำลังปริ้นให้อยู่กำลังมานะคะให้เราไปเลือกอย่างอื่นได้ระหว่างที่เรารอน้องเราก็จะไปเลือกแขนขาแล้วก็อัคเซสซอรี่ค่ะใช่มั้ยคะแต่ปุ๊บเขาก็จะบอกว่ามันจะมีชิ้นส่วนทั้งหมดได้มากถึง5ชิ้นเสื้อ1ขา2หัว3ผม4แล้วก็แป้งผม5ค่ะเป็นอักเซสซอรี่เป็นอักเซสซอรี่รวมกัน5ชิ้นเราจะไปอยู่ตรงนู้นดูน้องกันค่ะเป็นอยู่อ่ะใช่ป่ะตัวไหนอ่ะไม่รู้อ่ะตัวขวาดิตัวที่3จากขวาที่เป็นซิปเนี่ยIt must be fun working here. You get to play all the time. It is. I'll get the supervising machine. You get to work with this guy right here. This handsome young gentleman. Oh, it works. It's like a cord of a microphone. มันต้องสนุกมากๆแน่เลยทำงานที่นี่ทุกคนดูแบบยิ้มแย้มเฮฮาเออรู้มันต่อหานี่มาต่อ
I think that's mine. Yeah. Thank you. Thank you. มาแล้วเนี่ยมีชื่อกูดอยู่ด้วยน่ารักเชียวมีผมนี่ข้างหลังเป็นซิปนี่ไงได้แล้วปะกลับบ้านกันค่ะฝนตกเหรอ Thank you ฝนตกไม่รู้เรื่องเลยค่ะช็อปเพลิน